สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องอาจจะสงสัยว่าเป็นอย่างผมก็ไปคอยลงคลิปทุกมือนะครับปัญหาก็คือเดี๋ยวพี่น้องเด้อนี่เห็นเตาถ่านผมว่าครับท่านไก่พูดได้เป็นคนอีสานจะหูจักดีครับนี่ครับอันนี้ใบยังครับครับใบหวานใบหนาดผมย่างครับนี่ครับรัดเท้านอนอย่างนี้สองสามมื้อเป็นหน้าที่แล้วพี่น้องเลยนะครับไปใส่บ่ได้รักษาตัวหัวแตกครับหัวฟาดพืชพี่น้องเลยยิบแปดเข็มคนกระโหลกเล่าครับเล่าหอดตีนหูพี่น้องเลยนวดหอดตีนหูครับนี่ครับผมมานอนอย่างครับโรคเล่าหอดติ่งหูเสียหอดการมองเห็นพี่น้องเลยอันบ่แม่นมองเห็นอันได้ยินครับหูหนวกหูเอื้อไปเลยพี่น้องเลยนี่ครับอันนี้คือเตือนไว้นะพี่น้องเนาะประสบการณ์ว่าเมาเหล้าอย่าขี่รถเด้อพี่น้องครับเตือนไว้ไว้ครับผมก็จำหอดมือตายพุ่นล่ะครับช่วงนี้ครับผมพักฟื้นร่างกายก็พี่น้องยังค่อยจะลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งใหม่แล้วพี่น้องเนื้อบ่กี่เบื่อหรอกครับพี่น้องก็เบิ่งคลิปเก่าๆผมไปเนี่ยเดี๋ยวผมก็ลงอยู่ครับนี่ยาผมครับผมกินยาพี่น้องเลยเป็นยาเป็นทุ่งครับครับยาผมกินยาอยู่พี่น้องเลยยาเป็นทุ่งครับใกล้จะหายแล้วครับก็จะหาย 100% แล้วล่ะตอนนี้คือหลายกูเก้าหลายอยู่พี่น้องเลยครับดีกว่ามือแรกครับโอ้ทรมานเด้อครับพี่น้องเด้อครับนอนโรงพยาบาลเขาฉีดยาให้ปั้นดึงหนังออกคนละพี่น้องเลยผู้ใดเกิดอุบัติเหตุไปนอนโรงพยาบาลจะหุ่นจักดีเด้อครับเด้อเพื่อนไหวครับกินเหล้าดื่มสุราอย่าขี่รถเด้อพี่น้องครับเตือนลูกเตือนหลานครับเป็นบทเรียนบทเรียนของผมครับผมจำได้หอนมือตายเลยพี่น้องเลยนะครับผมตายคืนนี่พี่น้องครับฟื้นอยู่โรงพยาบาลพุ่นแล้วครับสลบสองเทื่อพี่น้องเลยรถผมล้มแล้วนี่ผมมาปลุกเอาผมพี่น้องกันเนี่ยมาปลุกแล้วเฮ็ดให้ผมฟื้นแล้วผมก็สลบไปอีกเทื่อนึงครับมานอนอยู่บ้านเสียเลือดหลายครับในสมองครับเสียเลือดหลายฟื้นอีกเทื่อนึงครับอยู่โรงพยาบาลครับทรมานขนาดที่น้องเลย